วิตามินดีนะครับผมก็จะมีบทบาทนะครับเหมือนในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ยังช่วยบำรุงกระดูกป้องกันกระดูกพรุนอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยนะครับผมที่นอนโรงพยาบาลนานๆนะครับผมตอนรักษาตัวจากโควิดโดยคนที่นอนโรงพยาบาลนานๆนะครับผมอาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนล้าหรือว่ากระดูกไม่แข็งแรงเราก็จะแนะนำให้เสริมด้วยวิตามินดีครับผมโดยปกตินะครับผมวิตามินดีก็จะพบในพวกนมไข่แดงแล้วก็เห็ดเป็นต้นนอกจากนี้วิตามินดีธรรมชาตินะครับผมร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เองโดยในช่วงเช้าๆประมาณช่วง7โมงถึง8โมงครับแนะนำให้ออกไปรับแดดยามเช้าครับผมประมาณ15ถึง20นาทีนะครับ